รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน ยกตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำําเรือดำน้ําสมัยก่อนเนี่ยจีนไม่มีปัจจุบันจีนก็เอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งจากรัสเซียเข้ามาแล้วก็ต่อยอดพัฒนาเรือดำน้ํของตัวเองจนกระทั่งสามารถขายเรือดำน้ําได้แล้ววันนี้เป็นเรือดำน้ําไร้คนขับนะฮะสวัสดีค่ะ มองจีนมุมใหม่วันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งซึ่งก็ได้มีการประกาศไปจากทางการจีนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะคะในการถแถลงของการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนเนี่ยนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงก็ประกาศวางแผนงานบริหารตัวเลขหลายตัวที่ถูกจับจ้องมองหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เรากําลังจะคุยกันในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการพิจารณาในการเพิ่ม งบประมาณด้านความมั่นคงของประเทศหรืองบกลาโหมของจีนค่ะซึ่งปีนี้กำหนดเอาไว้จะอยู่ที่ประมาณตีตัวเลขกลมๆนะคะ1.67ล้านล้านหยวนเวลาเทียบกันกันกบของปีก่อนๆที่ผ่านมาก็พบว่ามันเป็นอัตราที่เติบโตสูงขึ้นค่ะเป็น7.2% ถ้าถอยไปสักสี5ปีเนี่ยนะคะตัวเลขมันก็จะอยู่ในประมาณนี้นะคะ7.5ในปี2019แล้วก็ลดลงมาเป็น6.6แล้วก็เป็น6.8หลังจากนั้นก็ขยับขึ้นมาปี2022เป็น7.1แล้วก็ปี2023คือปีที่แล้ว7.2สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลามีการจัดสรรพิจารณางบในเรื่องด้านไหนก็ตามเนี่ยจะมีปรับลดมีเพิ่มเติมอะไรก็ยังไม่ได้ถูกเป็นข้อสังเกตมากเท่าไหร แต่งบประมาณของกลาโหมเนี่ยนะคะกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นอัตราการลงทุนที่รัฐบาลจีนไม่เคยขี้เหนียวเลยก็จะให้สูงโดยตลอดด้านหนึ่งคืองบกลาโหมที่เรากำลังจะคุยกันอีกด้านหนึ่งคืองบทางด้านของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยรวมทั้งงานด้านอวกาศซึ่งมันก็จะมีส่วนที่จะเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะคะ นี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันค่ะว่าสิ่งที่จีนวางทิศทางแบบนี้การตัดสินใจแล้วก็วางนโยบายในเชิงนี้เนี่ยมันบอกความหมายอย่างไรกับจีนกับโลกแล้วก็สิ่งที่เราต้องความสัมพันธ์ด้วยโดยเฉพาะเมื่อจับจ้องมองไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าก็เป็นชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นลำดับเรียกว่าต้นๆแล้วก็ยังสูงกว่าจีนด้วยค่ะ เรื่องนี้คนที่จะคุยกับเราท่านดรไพจิตวิบูลธนะสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและเฟนๆรายการทุกท่านครับตัวแรกของงบประมาณการลงโหมของจีนที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลกใจนะคะเพราะว่าเป็นทิศทางนี้โดยตลอดแต่ว่าพอถึงปีนี้พศนี้ภูมิรัฐศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็โดยเฉพาะในอเมริกาที่ท้ายปีจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ชวนให้ต้องกลับมา คุยกันอีกทีหนึ่งค่ะว่ามันมีความหมายระหว่างบรรทัดยังไงบ้างกับการเพิ่มงบกะลาโหมในปีนี้แล้วก็ทิศทางที่เขาจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศทางด้านของความมั่นคงเนี่ยค่ะผมคิดว่ามีหลายมิติที่วันนี้เราจะคุยกันได้ สิ่งแรกเลยก็คือว่าเราเห็นตัวเลขอัตราการขยายตัวก็ดีตัวแอ s ซ l ลู e เทอ m มคือตัวเม็ดเงินงบกราลาหมที่มันอยู่บนพื้นฐานอ่อเปอร์เซ็นต์การขยายตัวที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนว่างบกลาหมของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือถ้าเรามองย้อนกลับไปเอาในสมัยที่ท่านสีจิ้นผิงเป็นผู้นําอยู่เนี่ยมาถึงปีนี้ก็ปีที่11เนี่ยเราเห็นการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นประมาณสักสเท่าตัว อันนี้ก็สะท้อนภาพอันหนึ่งว่าพรรคคอมมิวนิสต์และก็รัฐบาลจีนให้ความสําคัญกับเรื่องของเสียยภาพความมั่นคงค่อนข้างสูงอัตราการขยายตัวยกเว้นช่วงโควิดตอนปี2020ใช่ไหมคือแม้ว่าจะเป็นโควิด19แต่เริ่มกระทบกับงบประมาณเขาเนี่ยก็จะเข้า2020ต่อเนื่องไปจนถึงปี2022เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์และก็รัฐบาลจีนยอมชะลอนะหรือลดสัดส่วนของงบป,ประมาณกลาหมเหล่านี้ลง พราะเดิมมันพุ่งขึ้นมา7.5เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมที่คุณโสบิตเกิดไหมเนี่ยน <2019. S 1> ะครับเขายอมกดลงไปเลยเกือบเกือบหเปอร์เซ็นต์กลมๆอย่างเงี้ยรัแล้วเขารู้ว่าปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยนะมันอาจจะหนักหนาสาหัสแต่ถ้าเรามองโดยรวมในมุมมองของจีนถ้าเราเขาเขาไปดูตัวเลขอัตราการขยายตัวประมาณอยู่วิ่งระหว่าง6-7%ี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวระดับกลาง คือยังไม่ทะลุ10%ไว้ง่ายในเรื่องของอัตราการขยายตัวซึ่งผมคิดว่าพรกคอมิ์จีนก็พยายามจะคงระดับอัตราการขยายตัวไม่ให้มันสูงมากเกินไปนะครับก็ยังวิ่งอยู่ตอนนี้อาจจะปรับเข้ามาสู่ฐาน7%นะครับแต่ฐานมันใหญ่ขึ้น ตัวเลขสอเท่าตัวที่เพิ่มขึ้นของงบกาโหมที่อาจาร,รย์ภัยจิตพูดถึงเนี่ยนะคะในช่วงยุคแรกก่อนที่จะเพิ่มขึ้นมาก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าล้านหยวนนะคะมันมีสิ่งที่เป็นปัจจัยเราต้องมาดูกันเพิ่มเติมก็คือว่าในปี2517จะมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงภูมิภาคภูมิรัฐศาสตร์ของการเมืองระหวางประเทศเนี่ยที่สาคัญหลายตัว ไต้หวันนะะซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการที่จีนจะวางทิศทางของการกำกับดูแลยังไงที่ในฐานะที่จีนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ว่าไต้หวันเนี่ยก็ต้องการการเป็นเอกราชและยังมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะชิงเรื่องของผู้นำประเทศคนใหม่รวมทั้งภูมิภาคอื่นที่ยังมีปัญหาสงครามกันอยู่ด้วยค่ะประเด็นเนี้ยมันเชื่อมโยงกับการกำหนดทิศทางของงบกลาหมของจีนยังไงคะอาจารย์ อันนี้จะเป็นภาพสะท้อนเลยนะที่น่าสนใจเราเห็นท่าทีของท่านสีจิ้นผิงตอนตั้งแต่ตอนกล่าวอวยพรปีใหม่นะครับพอแตะประเด็นที่เกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยก็มีคํากล่าวที่ค่อนข้างจะเข้มงวดหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าก้าวร้าวซ่อนอยู่หรือแม้กระทั่งตอนที่จะหลี่เฉียงรายงานต่อที่ประชุมสภาประชาชนเนี่ยนะผมคิดว่าท่อนที่ท่านกล่าวนะเมื่อแตะประเด็นไต้หวันเนี่ยนะก็ดูจะมี น้ำเสียงท่าทีนะครับรวมทั้งใบหน้าที่ค่อนข้างขึงขังเอาจริง,เอ,รงเอาจังจะเห็นได้ว่าเขาเลือกใช้ถ้อยคำนะไม่กล่าวคำการรวมชาติอย่างสันติดังเช่นที่ผ่าน,านมาจีนณขณะนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับมิติหรือว่าความท้าทายในเรื่องของปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ค่อนข้างสูงมากกรณีท่าทีต่อไต้หวันเนี่ยไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่าแปลกใจนะฮะอาจารย์และคุณผู้ฟังว่าจีนเนี่ย ใช้ที่ทางนี้มาโดยตลอดถ้าสันติได้ก็ยังอยากให้เป็นการรวมกันอย่างสันติแต่ว่าถึงเมื่อใดที่เรียกว่าความอดทนขาดละเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วจีนก็พร้อมจะใช้ความเด็ดขาดซึ่งหมายความว่าในวิธีนั้นเนี่ยถ้าจะต้องใช้กําลังกันหรือว่าต้องใช้ความแข็งกร้าวมิติอื่นๆเนี่ยจีนก็ถือว่า พร้อมนี่คือสัญญาณที่ถูกส่งมาโดยตลอดนะ,ะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเวลาตอนที่<ะ>สื่อมวลชนจับข้อสังเกตในการถแถลงของนายกหลี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่น่าสนใจค่ะ,ะแล้วก็ยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่สถานการณ์ทะเลจีนใต้หรือว่าปัญหาของการสู้รบในแนวชายแดนส่วนนี้มันก็เรียกว่ายังสงบอยู่นะฮะแต่ยังมีความคุกกลุ่นที่รอการประทุอยู่คือถ้าเรา มองตัวเลขเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยแล้วเรายิ่งไปเปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของจีนเนี่ยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือตัวเลขทั้งหมดที่เราพูด67%อี่ยนะอยู่ในระดับที่สูงกว่าตัวเลขเป้าหมายการเติบโตด้านเศรษฐกิจของแต่ละปี นะอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนอีกด้านหนึ่งว่าโอ้โหจีนให้ความสําคัญกับมิติเรื่องความมั่นคงสูงมากเรามองแบ่งเป็น2ช่วงเนี่ยอย่างแผนพัฒนาฉบับ13ก่อนหน้านี้กับแผน14ซึ่ง้นสินส้นสุดลงในปีหน้าเนี่ยอัตราการเติบโตด้าน,นเศรษฐกิจมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ6แล้วก็ลงมาอยู่ประมาณ5%เแต่เราจะเห็นตัวเลขงบประมาณอัตราการขยายตัวของงบตราหุที่มันวิ่งระหว่าง 6- ถึงเซก็คืออยู่ระดับที่สูงกว่านะอัตราการเติบโตด้าน,นเศรษฐกิจอ,อยู่ตลอดเวลา มีกระแสข่าวมีการคาดการพูดกันว่าอ๋อส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็มีเป้าหมายระยะกลางที่เขาจะต้องสร้างกองทัพให้เป็นกองทัพที่ทันสมัยภายในปี2035จีนเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายเดิมเนี่ยสช่วงเป้าหมายระยะสั้นตอนนั้นเนี่ยเป็นปี2020เพื่อฉลองร้อปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็มีเป้าหมายในปี2050 เพื่อฉลอง100ปีของการก่อตั้งสาธารณชาชนจีนอย่างไรก็ดีพอท่านสีจิ้นผิงขึ้นมารับตำแหน่งเนี่ยท่านก็บอกว่าไอช้ช่วงช่องว่าง2 0 2 0กับ2 0 5 0ซึ่งมันห่างถึง30ปีเนี่ยมันยาวนานเกินไปมันควรมีเป้าหมายกลางมากํากับควรมีอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย อันนี้เวลาพูดคุยกับผู้คนในวงการแล้วก็มีการคาดการกันต่างๆนานาเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยนะครับที่จะต้องสร้างกองทัพให้ทันสมัยสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในความหมายของกองทัพที่ทันสมัยเนี่ยมีหลายมิติด้วยกันยกตัวอย่างเช่น คุณโซภิตเกิดเรื่องของนวัตกรรมนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้กว้างๆทั่วๆไปในด้านเชิงเศร,รษฐกิจเท่านั้นแม้ในด้านการเมืองการทหารก็ถูกนํามาใช้<ม>นะเราเห็นการยิงจรวดแทบไม่เว้นตะวันนะส่วนหนึ่งของจรวดที่ถูกส่งขึ้นไปเนี่ยนะมันก็จะมีดาวเทียมก็มีการพูดคุยกันว่าโอ้ดาวเทียมเหล่านั้นบางส่วนก็อาจจะเป็นดาวเทียมสอดแนมนะหรือเป็นดาวเทียมเพื่อใช้ในด้านความมั่นคงมงคนมองไกลไปถึงแม้กระทั่งพวกระเบิดหัวจรวดนิวเคลียร์หัวรบนิวเคลียร์อย่างนี้เป็นต้น ทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นผู้ตามนะสหรัฐมีจํานวนหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมากกว่าจีนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยจีนมีเป้าหมายในการเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์ถึง4เท่าภายในปี2035เพื่อจะให้ไปอยู่ในระดับเดียวกนะับที่สหรัฐมีอยู่ขานำานาจกันได้อย่างเหมาะสม ก็ต้องเปรียบเทียบกับอเมริกาเนาะเพราะเขาถือเป็นคู่ที่แข่งกันอยู่แม้ว่าจีนจะตามหลังอยู่ในแง่ของบงเงินที่จะลงทุนไปแต่ว่าถ้าลงในรายละเอียดต่อหัวเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตหลายเรื่องที่น่าสนใจในขณะนี้เนี่ยนะคะงบของสรัฐที่เป็นงบประมาณในการใช้ใจ่ายทางทหารเนี่ยสูงกว่าจีนถึงประมาณโดยสักสีเท่าเวลาเทียบกัน<ะ>สชาติแบบนี้มีเรื่องไหนที่น่าติดตามบ้างคะอาจารย์ ผมคิดว่าประเด็นแรกนะบางคนบอกว่าโอ้ตัวเลขก็ยังห่างกันตั้งเยอะแล้วของสหรัฐก,ก็ยังขยายตัวในตาที่สูงเป็นไปได้หรือที่อาวุธยุโทโธปกรณ์ของจีนความทันสมัยของการทหารของจีนจะวิ่งไล่ทันของสหรัฐจีนเนี่ยบริษัทใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ถูกกากับควบคุมในเรื่องของต้นทุนค่าใช้ใจ่าย อย่างเข้มข้นนั่นหมายความว่าจีนเวลาผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมีต้นทุนที่ต่ํากว่าของสหรัฐค่อนข้างมากสัดส่วนของงบตราหัมต่อ GDP อาจจะแตกต่างกันเกือบสีเท่าแต่ในข้อได้จริงก็กาลังสะท้อนว่าจริงๆแล้วกําลังอาวุธที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจีนอาจจะเพิ่มได้เท่าเทียมหรือมากและเร็วกว่าที่สหรัฐมีอยู่ก็ได้เพราะว่าต้นทุนของตัวเองต่ํากว่าใช้ตังในปริมาณหนึ่งถ้าเทียบกันแต่ว่าได้ของเยอะกว่าครับเพราะว่าต้นทุนถูกกว่า ค่ะนะครับอีกกันหนึ่งที่มันซเชื่อค,คุณโสภิตแตะก็น่าสนใจพอเรามองลึกลงไปถึงต่อหัวเนี่ยเราก็ทราบดีว่าจีนเนี่ยมีจำนวนประชากรมากกว่าสหรัฐตั้งสามสี่เท่าตัวถูกไหมพ,พอพูดถึงงบกลาหมต่อหัวเนี่ยถ้าบอกว่าสหรัฐมากกว่าในมิติของเศรษฐกิจทางด้าน GDP และเกือบสี่เท่าถ้ามองต่อหัวเนี่ยโอ้นั่นอาจจะหมายถึงสิบกว่าเท่าเลยนั่นก็เท่ากับว่าสหรัฐเนี่ยจัดสรรงบประมาณหรืองบกลาโหม ในสัดส่วนที่สูงมากต่อหัวนะฮะในมิติของเสาหัวเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับจีนมันกำลังบอกอะไรมันกำลังบอกว่าเอาละจีนในด้านหนึ่งแม้ว่าจะเพิ่มงบกลาโหมแต่ก็ยังจัดสรรง,งบส่วนใหญ่เพื่อการพัฒนาในมิติอื่นแต่สหรัฐในอีกด้านหนึ่งเนี่ยจัดสรรง,งบประมาณเพื่อด้านความมั่นคงในสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของประเทศในภาพรวมมีข้อแตกต่างตัวหนึ่งด้วยที่น่า สนใจค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะคือสหรัฐเนี่ยงบประมาณในการลงทุนใช้สําหรับกลาโหมสําหรับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยมีส่งออกไปนอกประเทศตัวเองอะไปร่วมในการสู้รบในพื้นที่ต่างๆที่เรียกว่านอกบ้านแต่ของจีนนะยังไม่ได้มีมิตินั้นมากสิ่งที่เราเห็นมากก็คือเรื่องของการทุ่มเทงบประมาณไปในแง่ของการพัฒนาวิจัยและการทดลองการผลิตเป้าหมายก็คือให้สามารถผลิตภายใต้แบรนด์ของจีนเองได้ธรรมชาติและเป็นนิสยัยหรือเป็นสิ่งที่จีนมีความถนัดคือพ่อค้า นั่นหมายความว่าหนึ่งในการลงทุนในด้านของกลาโหมเนี่ยสำหรับการผลิตอาวุธสร้างยุโทโธปกรณ์ทั้งหลายก็มุ่งเป้าไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์คือทำแล้วสำเร็จแล้วประสิทธิภาพดีก็ส่งออกแล้วก็ขายได้สหร,ร,รัฐอเมริกาก็ทำเหมือนกันแต่สหรัฐอเมริกาเหมือนมีพื้นที่ในการใช้เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกัน2อสองชาติในประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในภาพรวมผมคิดว่าสหรัฐตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาต้นมาเนี่ย สหรัฐเป็นประเทศผู้ส่งออกอาวุธยุธโทโธปกรณ์อันดับแรกๆของโลกมาโดยตลอดนะครับียกว่าทิ้งห่างประเทศอื่นๆไกลเลยเท่ากับว่าสหรัฐแสวงหารายได้นะจากการซื้อขายอาวุธนะในเวทีระหว่างประเทศดังนั้นจึงมีผู้คนมักโจมตีสหรัฐพูดตำานงว่าโอ้ oh, สหรัฐคุณก็ไปยุแยงให้เกิดความขัดแยง้งแล้วให้แต่และประเทศรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงก็เลยต้องสั่งสมกําลังทางการทหารซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์มากขึ้น ซื้อจากใครก็มาซื้อจากสหรัฐกลายเป็นว่าสหรัฐในด้านหนึ่งทําให้เกิดความขัดแย้งในอีกด้านหนึ่งก็สร้างรายได้กรณีของจีนนะครับจริงๆแล้วจีนเนี่ยถ้ากรณีของยุทธโธกกรทั่วไปหรือบางทีมันเป็นยุทธโธกกรทางการทหารซึ่งถูกดัดแปลงมาใช้ในเชิงพาณิชย์จีนให้มีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นในยุคหลังเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับบางทีเ,าเราสังเกตดูเ,เทคโนโลยีเกี่ยวกับการทําสะพานเหล็ก ที่ไหลต่อม้อไอ้พวกนี้มันอาจจะถูกใช้เวลาประเทศต่างๆประสบปัญหาพวกอุทกภัยถูกคิดคน้นในด้านการทหารเนี่ยมันก็ถูกนํามาใช้เพื่อประโยชนนะ์ในมิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจทั่วไปในกรณีของอาวุธนะจีนระมัดระวังมากเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธเหตุผลก็เพราะว,าว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธของจีนทั้งหมดจะเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่จีนกำกับควบคุมอย่างเข้มข้นเวลาใครจะขายอาวุธให้กับบริษัทไหนในต่างประเทศให้กับกองทัพที่ไหนในต่างประเทศเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติต,ตามขั้นตอนกระบวนการถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้จะอยากค้าขายแต่นะมิติของอย่างที่บอกอะมิติของความมั่นคงนะด้านการเมืองมันนำเศรษฐกิจก็ต้องให้มันตอบโจทย์ในมิติเชิงการเมืองให้ชัดเจนก่อน จีนก็จะไม่ค้าขายไม่ไม,ไม่ไม่ยอมขายอาวุธยุตุธปกรณ์หนักนะครับให้กับประเทศที่ไม่ใช่พันธมิตรคือไม่ใช่พวกก็ไม่ไม่อยากค้าขายด้วยทําลองนั้นไม่ขายซีซัวแต่ว่าเวลาจะขายใครก็ต้องมีเป้าหมายที่ทําให้เห็นว่าสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ใหญ่หรือว่าแผนใหญ่ของรัฐบาลข,ของประเทศของพรรคได้ความหมายนั้นไหมคะถูกต้องครับ ทิศทางจะเป็นแบบนั้นอย่างชัดเจนตลอดหลายปีที่ผ่านมาดัะนั้นผมคิดว่าจีนคงไม่ไต่ขึ้นไปเป็นผู้ส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์หนักในเวทีโลกในระดับเดียวกับที่สหรัฐเป็นนะครับแต่ยุทโธปกรณ์เบาที่มันใช้ในเชิงเศรษฐกิจสังคมเนี่ยจีนก็อาจจะเดินหน้าทําสิ่งต่างๆนี้เพิ่มมากขึ้นกับ แต่สิ่งที่จีนพยายามจะทําแล้วก็เรียกว่ามีเบนชม马克หรือว่าตัวเทียบเคียงเป้าที่จะไปให้ถึงก็คืออย่างน้อยคือศักยภาพของกองกําลังแล้วก็ของยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเทียบเท่าหรือว่าดีกว่าสหรัฐในอนาคตอยากให้อาจารย์วิเคราะห์หนว่าอัตราการโตการพัฒนามันจะก้าวกระโดดแค่ไหนโดยเฉพาะในยุคหลังที่จีนให้ความสําคัญกับเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบใหม่ที่มันเปลี่ยนรูปโฉมไปจากอดีตยอย่างมากมายเลยค่ะ ผมคิดว่าจีนจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในรูปแบบคล้ายๆกันกับมิติของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจีนประสบความสำเร็จมากในการยกระดับดัดชนีด้านนวัตกรรมโดยเพ้องยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดหลายปีที่ผ่านมานวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ถูกใช้ในหลายด้านนะยิ่งในการประชุมสองสภาที่ผ่านมาเนี่ยนะมีการพูดถึง กำลังการผลิตคุณภาพใหม่นะคือมันจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเอาพวกขุ่นยนต์เอาพวก a i plus นะเอาพวก Big Data เอาพวกควอนตัมคือระบบการประมวลผลที่มันมีความรวดเร็วล้ำยุคเอามาบูรณาการกันถ้าจีนผลักดันเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกใช้เฉพาะในมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น นะเพราะผมเชื่อว่ามันจะถูกซึมลึกเข้ามาในมิติด้านการทาหารด้วยนะจะทําให้ความล้ําสมัยล้ํายุคข,ของกองกําลังเรือวุทยุโทโธปกรณ์ต่างๆของจีนเนี่ยก้าวล้ำนำยุคได้อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดอย่างที่เรากำลังพูดกันนะครับและอาจจะทาบชั้นนะสารัตในเวลาใกล้แปลว่าจากนี้ไปเนี่ยเวลาที่มันจะมีผลิตภัณฑ์มีตัวอะไรใหม่ๆหมาจากทั้งจีนมันอาจจะไม่ใช่ทยุทธปกรณ์ในรูปโฉมแบบอดีตท,ที่ดูโบราณแล้วก็เชยไปแล้วแต่มันจะถูกควบคุมหรือมันใช้ ประกอบการประมวลผลข้อมูลจาก AI มี Data เอามาเพื่อทำให้เกิดความแม่นยำในแง่ของการเล็งเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นหรือเดี๋ยวนี้อย่างเช่นในหุ่นยนต์สอดแนมหรือตัวนวัตกรรมที่ทำในเรื่องการสอดแนมมันก็จะประยุกต์ดัดแปลงไปสู่การใช้กู้ภัยพิบัติหรือว่าใช้กู้ระเบิดหรือไปทำในส่วนอื่นๆที่ประยุกต์เข้ามาในเชิงการค้าการขายที่สร้างผลประโยชน์รูปเม็ดเงินกลับคืนเป็นกำไรกลับไปให้จีนได้ครับ ผมเชื่อว่าจีนจะพยายามสแสวงหาประโยชน์ในมิติลักษณะแบบนี้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงคือถ้าเขาลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาพื้นฐานด้วยเม็ดเงินค่อนข้างสูงแต่ไม่มีผลตอบแทนกลับมาเนี่ยก็เท่ากับว่าจีนต้องหาเงินก้อนใหม่นะแต่ถ้าจีนสามารถใช้สิ่งต่างๆนั้นในมิติเชิงพาณิชย์ได้ได้ผลกําไรกลับมา เงินเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกนําไปใช้ในการวิจัยพัฒนาในยุคถัดไปเรื่อยๆแล้วลพวกนี้เนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์ของความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะในภาพยนตร์ช่วงหลังๆของจีนที่เกี่ยวกับอวกาศเนี่ย mm hmm. เขามีการนําเอา,เอาวัสดุใหม่นวัตกรรมที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ที่เขาไปคิดค้นจากการท่องอวกาศเนี่ยเอามาใช้จริงในโลกปัจจุบันแล้วก็พัฒนา สินค้าใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆออกมาจีนเขาเขาลงทุนด้านหนึ่งขณะเดียวกันเขาก็นําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพวันก่อนก็เห็นเ,เราเรียกง่ายๆว่าเป็นเส้นเอ็นแล้วกันนะเอ็นตกปลาอะไรเงี้ยที่บ้านเราใช้เนะี่ยแต่เอ็นเหล่านั้นเนี่ยนะมันเล็กกว่าเส้นผมอีกนะแต่สามารถรองรับน้ําหนักได้ 6- กเจโลอะไรเงี้ย นะะคือคือแสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงมากไอ้วัสดุใหม่ต่างๆเหล่านี้มันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ๆอีกจำนวนมากในอนาคตคำว่าจะปรับพัฒนากองทัพให้ทันสมัยในความหมายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรัฐบาลจีนเนี่ยนะคะจันยกเป็นตัวอย่างได้ไหมคะว่าอะไรบ้างเอาทอย่างสมัยนี้มีแล้วเมื่อก่อนทำไม่ได้ทำไม่เป็นหรือว่ามันล้ำล้ำแบบไหนบ้างคะเอาเอาที่ใกล้ตัวเราเลยนะยกตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำเรือดำน้ำสมัยก่อนเนี่ยจีนไม่มี ัจจุบันจีนก็เอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งจากรัสเซียเข้ามาแล้วก็ต่อยอดพัฒนาเรือดำน้ำของตัวเองจกกนกระทั่งสามารถขายเรือดำน้ำได้แล้วเรือดำน้ำเหล่านี้เนี่ยนะวันนี้เป็นเรือดำน้ำไร้คนขับนะหรือเราได้ยินข่าวรถไร้คนขับใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจีนเนี่ยทำเรือไร้คนขับเรือที่ขนเ,เครื่องบินนะแอร์คราฟต์แคริเออร์เป็นเรือขนาดใหญ่จีนถ้าถามเนี่ยนะผมคิดว่ายังมีจำนวนน้อย ให้เร่งสร้างยังไงก็ตามมันใช้เวลาในการก่อสร้างเพราะจะสร้างลำหนึ่งเสร็จนี่บางทีใช้เวลา78ปีแต่กองเรือที่ประกบไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกองเรือไร้คนขับและบังคับจากระยะไกลได้หรือเราจะเห็นโดรนโดนในส่วนหนึ่งที่เราเห็นในเชิงพาณิชย์เอามาแปรขบวนเอามาถ่ายภาพเอามาขนส่งสินค้าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยจีนก็พัฒนาโดรนเพื่อการทหารเช่นเดียวกัน นะครับก็มาทดแทนเครื่องบินในรูปแบบเดิมนะครับซึ่งอาจจะต้องอาศัยรันเวย์ในการขึ้นลงซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เหมาะกับการปฏิบัติภารกิจในบางพื้นที่เขาก็พัฒนาดโดรนลักษณะแบบนี้ออกมาให้มันทำงานได้ในหลายสภาพภูมิประเทศ ขึ้นลงแบบมีลานหรือให้ขึ้นลงแนวดิงดิฉันเคยเห็นข่าวที่บอกว่าจีนพัฒนาเรือซึ่งสามารถจะบรรทุกเครื่องบินได้แล้วในเวลาเดียวกันก็มีเรือในรูปแบบที่ให้เครื่องบินลงจอดได้โดยมีรันเวยที่แคบมากๆก็คือเอาไว้ใช้ในกรณีที่มีข้อจํากัดในเชิงพื้นที่แล้วก็อีกหลายนวัตกรรมด้วยอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์แตะถึงรัสเซียเพื่อนคู่คิดมิตรอย่างยาวนานเนี่ยนะคะในแง่ของการพัฒนางบด้านกาโหมและกองทัพแล้วก็ยุป,ปรกรณ์ทั้งหลายเนี่ย มีความร่วมมาร่มมือสองชาตินี้เนี่ยที่น่าจับตาอย,ยังไงบ้างคะ,ะคิดว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะที่รัสเซียและจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะในหลากหลายมิติซึ่งรวมทั้งด้านการทหารที่แนบแน่นมาก นะครับยิ่งผู้นําทั้งสองฝ่ายเนี่ยตอนนี้ปลดล็อกล่าสุดปูตินก็ได้รับเลือกนะต่อยอสมัยหนึ่งถ้าอยู่ครบเทอมก็จะกลายเป็นผู้นําที่มีดํารงตําแหน่งที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ยุคสบสาภาพโซเวียตเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นจังหวะเวลาที่ทั้ง2ประเทศมีความสัมันที่ดีผู้นำสอฝ่าย อยู่ในช่วงจังหวะเวลาอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีไว้วางใจระหว่างกันดีเนี่ยมันก็เลยทําให้การพัฒนาความร่วมมือนะในด้าน,น,น,นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนะวัตกรรมต่างๆที่เราคุยกันไปเนี่ยมันรุดหน้ามากขึ้นแล้วนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทําให้จีนเนี่ยสามารถพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆสร้างความทันสมัยให้กับกองทัพไปอีกระดับหนึ่งโดยอาศัยนะความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศเช่นเดียวกันครับทีนี้ถ้าเรามาดูในภาพ ใกล้ๆบ้านเราในโซนเอเชียโซนของฝั่งภูมิภาคแถบนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากเรียกว่าคู่สําคัญคือจีนกับสหรัฐแล้วอะในแง่ของความบั่นคงภายในประเทศแม้กระทั่งไต้หวันเองเนี่ยก็ให้ความสนใจกับการเพิ่มเงินลงทุนในเชิงของการใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากขึ้นด้วยอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันมีประเด็นยังไงบ้างเรื่องนี้อาจารย์ กรณีของไต้หวันนี่ก็แน่นอนนะสะท้อนถึงความกังวลใจในเรื่องของปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพราะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะนั้นรัฐบาลของไต้หวันณนขณะนี้ก็พยายามที่จะจัดสรรง,งวะมาณจัดซื้อหาอาวุธซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลกลางของจีนเป็นอย่างมากกรณีของญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันขณะที่เราญี่ปุ่นนะเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีอะไรมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าสัญญาณที่มันเกิดขึ้นในช่วงปี2ปีหลังในยุคหลังโควิดเนี่ยญี่ปุ่นมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นนะผมถ้าจำตัวเลขไม่ผิดมันแตะระดับไม่สิบหกเป็นน่ะจีนเพิ่มขึ้น7.2%ดจุดเ็นะญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าแล้วแถมรัฐสภาของญี่ปุ่นก็มีการพิจารณาอนุม,มัติผ่อนคลายเงื่อนไขห้ามการส่งออกอาวุธเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเคยกําหนดห้ามไว้ไว้ง่ายปลดล็อกในส่วนนี้ สิ่งต่างเหล่านี้มันอาจจะประสานเข้าด้วยกันแล้วก็ทําให้เกิดแรงกดดันในบางอย่างเกิดโทได้มีสงครามช่องแคบไต้หวันเกิดขึ้นกลายเป็นว่าญี่ปุ่นซึ่งอาจจะสะสมกําลังอาวุธอาจจะส่งกําลังอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆมาช่วยไต้หวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการนะครับแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องในวงการนี่นนรู้สึกกังวลใจไม่อยากเห็นญี่ปุ่นเข้าไปร่วมวงแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเพิ่มความเสี่ยง ในมิติด้านความมั่นคงให้กับประเทศในภูมิภาคแถบนีนะ้มากยิ่งขึ้นครับซึ่งต้องไม่ลืมว่าญี่ปุ่นเองก็มีบางแง่มุมที่ยังเป็นประเด็นพิพาทอยู่กับจีนด้วยทํานองเดียวก,กันกับไต้หวันที่ถูกจับจ้องมองมากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเข้าใจ เบื้องหลังด้วยว่าตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกล็อกเอาไว้ว่าให้สามารถพัฒนาศักยภาพของทางด้านกาโหงของตัวเองได้แค่ในระดับของการป้องกันประเทศคือไม่ได้เป็นเชิงเชิงรุกนะคะตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นมามากในยุคหลังเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มจากที่ไม่ได้มีอยู่เลยในอดีตนะ,ะแต่ของจีนเนี่ยเป็นพัฒนาการที่เพิ่มแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่นี่ก็เป็นสัญญ,ญาณที่ ส่งความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในภูมิภาคที่น่าจับตามองค่ะในด้านของการพัฒนางบกรโหมแล้วก็ความมั่นคงประเทศของจีนกับทิศทางที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยนะคะมีประเด็นอะไรอีกไหมคะจรย์ที่อาจารย,ารย,ารย์คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ควรจะชวนคุณผู้ฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ติดตามกันด้วยค่ะ คือผมคิดว่าส่วนสําคัญอันหนึ่งเนี่ยเ,เราเราต้องทราบว่าไอ้ตัวกองทัพปลดแอกของจีนเนี่ยนะเขาถือเป็นกองทัพที่ใหญ่สุดในโลกนะมันมีจํานวนนะกองกำลังด้านทาหารค่อนข้างสูงค่อนข้างมากคือมากกว่าของสหรัฐในแง่ของจํานวนน่ะนะก็ประมาณตัวเลขกลมๆนักสล้านคน ยังไม่นับรวมทหารสำรองที่อาจจะถูกเกณฑ์เข้ามาหากเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งต่างเหล่านี้สำหรับผมนะผมมองว่า,มมวาไมด้หมายความว่าจีนจะออกไปรบหรือไปดุกลานหรือไปเอาชนะอย่างเช่นคู่กรณีอย่างสหรัฐนะหรือประเทศที่อยู่ไกลโพ้นได้ในเวทีโลกเพราะผมคิดว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยโน้ตฮาวด้วยอะไรต่างเนี่ยจีนจะเหมาะสําหรับ เทคโนโลยีในการป้องกันประเทศหรืออยู่ในภูมิภาคแถบนี้เท่านั้นแต่ด้วยกองกําลังที่มันเยอะต้องบอกว่ารัฐบาลจีนก็มีภาระในการที่จะต้องเลีเ้ยงดูในการที่จะพัฒนาคนเหล่านี้เราบอกว่าอุวุจย,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 ยุทปรปกรณ์ในยุคหน้ามันจะทันสมัยมากขึ้นนะการพัฒนาคนในกองทัพก็ต้องมีความทันสมัยควบคู่ไปด้วยอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักที่วันนี้รัฐบาลจีนกําลังเดินหน้าทา เราแอบดูเวลาเขาสวนสนามแล้วเราก็แอบปลื้มนะว่าโอ้โหเขาดูแลหุ่นเขาดูแลเรื่องระเบียบวินยัยแต่ต่อไปมันจะไม่ใช่แค่นั้นละคนเหล่านั้นทหารเหล่านั้นเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยมันจะมีความพร้อมศับในมิติด้านนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริงในอนาคตผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ที่จีนจะเดินหน้าพัฒนาไปนะครับเพื่อจะรักษาประเทศรักษาภูมิภาคนี้นะให้มีความมั่นคง นะะรบใระยะยาอาจารย์คิดว่าในอนาคตจีนอาจจะมีแผนเรื่องของการลดขนาดหรือไซส์ของกองทัพในเชิงตัวบุคคลไหมคะเพราะว่านวัตกรรมมันช่วยทําให้อาจจะไม่มีความจําเป็นต้องใช้คนมากเหมือนอย่างตอนนี้ที่ในวาดวงอาชีพอื่นๆบอกคนถูกลดลงไปแล้วเพราะ AI ทํางานแทนได้เป็นไปได้ครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอัตราการเกิดของจีนมีอัตราที่ลดลงเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาขึ้นมาเร็วขึ้น ความจําเป็นที่จะต้องมีกองกําลังทหารในเชิงปริมาณที่สูงแบบนี้ซึ่งจริงแล้วจีนพยายามกํากับควบคุมแล้วก็ลดมาต่อนเนื่องนะ ถ้าเราย้อนกลับไปดูเปรียบเทียบกับยุคที่มันผ่านมาเนี่ยเพราะว่านั่นคือต้นทุนค่าใช้จ่ายนะด้านโงบประมาณทั้งสิน้นนะเพราะฉะนั้นถ้าก็มีเครื่องไมายเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาแล้วก็ใช้คนน้อยลงได้แล้วยังคงรักษาเสถียรภาพความมั่นคงนะให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจได้เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าจีนจะปรับลดสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็โงบประมาณต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาในมิติด้านอื่นเพื่อทำให้จีนกลายเป็นจะเรียกว่าประเทศที่น่าอยู่อย่างแท้จริง แนนนอใาคตครับ้งน,นี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะติดตามดูงบประมาณทางด้านของกระหมและความมั่นคงของจีน2เพื่อจะดูว่ามันบอกอะไรบ้างในเชิงของการบริหารประเทศและมองในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศรวมทั้งเรื่องของความมั่นคงที่เกี่ยวโยงกับนานาชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะดรไพจิตวิบูลธนสา,ารรองประธานและเลขาธิการหาอการค้าไทยในจีน และดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice